ยื่นฟ้องเพื่อขอความเป็นธรรมนะครับในระบบกระบวนการยุติธรรมคือผมเนี่ยถูกฟ้องไว้ที่ศาลแขวงพระนครเหนือนะครับว่าแสดงตนเป็นเจ้าพนักงานแสดงตนเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงซึ่งจริงๆแล้วตำแหน่งเนี้ยก็เป็นตำแหน่งที่ได้รับการโปรดเกล้ามาตั้งแต่วันที่15 กันยายน 2564นะครับแล้วก็อย่างที่สื่อมวลชนน่าจะทราบดีว่าเกิดขึ้นอะไรขึ้นกับตัวผมบ้างนะครับในการถอดถอนผมจากตำแหน่งอธิการบดีด้วยเหตุผลหลายๆประการตามที่เคยเป็นข่าวไปแล้วก็ทางใช้คำว่ามีบุคคลนะครับไปฟ้องผมว่าผมเนี่ยบุกรุกใช้ลายเซ็นทั้งๆที่ไม่มีอำนาจในช่วงวันที่13 กุมภาพันธ์ 2566นะครับและจนถึงช่วงระยะเวลาหนึ่งที่มีการคุ้มครองของศาลปกครองอยู่นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราทำงานไปเนี่ยโดยภายใต้กฎระเบียบกฎหมายกฎกติกาไม่ได้คิดนะครับที่จะทำสิ่งไม่ดีให้กับองค์กรทำสิ่งไม่ดีให้กับบ้านเมืองนะครับก็ไม่ทราบว่าทำไมถึงไปฟ้องลักษณะฟ้องเท็จหรือไปเบิกความเท็จที่ศาลแขวงพระนครเหนือครับผมก็เลยเนี่ยฮะสิ่งที่ฟ้องก็คือสิ่งที่ผมบอกไปก็คือฟ้องในเรื่องของว่าผมเนี่ยปฏิบัติงานในฐานะอธิการบดีในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเมื่อปีที่แล้วนะครับว่าเราไม่มีอำนาจแต่เราไปดำเนินการก็ศาลยกฟ้องใช่ครับที่ท่านถูกสภาถอดถอนเนี่ยท่านทำงานมาแล้วประมาณกี่เดือนการถอดถอนของผมเนี่ยถูกถอน2รอบด้วยกันนะครับรอบแรกเนี่ยผมได้รับการโปรดเกล้าเนี่ยเป็นอธิการบดีเมื่อเดือน15 กันยา ปี 2564ทำงานได้3เดือนก็ถูกถอดถอนโดยเขาอ้างเหตุผลของเขานะครับแล้วพอศาลปกครองกลางเนี่ยคุ้มครองกลับไปวันที่17 มกราคม 2565แล้วก็ทำงานอยู่แต่ตลอดระยะเวลาที่ทำงานเนี่ยก็จะมีหนังสือร้องเรียนที่ไม่มีตัวบุคคลเลยไม่มีตัวตนเป็นจากองค์กรนั้นบ้างจากกลุ่มพิทักษ์คุณธรรมอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งไม่มีตัวตนแล้วก็สภาก็ได้หยิบประเด็นพวกนั้นน่ะออกมาเป็นข้ออ้างนะครับในการที่จะตรวจสอบผมแล้วก็เอาผมออกจากตำแหน่ง